านนี้ค่ะคนในวงการบันเทิงหลายต่อหลายคนเลยนะคะได้โพสต์ขอรับบริจาคช่วยเหลือพี่เป้าปรปักษ์ค่ะซึ่งพี่เป้าปรปักษ์นี่ก็เป็นผู้กำกับและนักแสดงคิวบูชื่อดังอายุ70ปีนะคะบอกว่าพี่เป้าเนี่ยป่วยจนน้ำหนักลดลงเกือบ20กิโลกรัมค่ะรถที่ใช้อยู่ที่เป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยก็พังอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะหลายคนเลยที่โพสต์นะคะเดี๋ยวจะมีภาพให้เห็นกันจะเป็นไม่ว่าจะเป็นพี่ปอณัฐวุฒินะคะอาร์ตพระสุดพี่หนุ่มคงกระพันเองค่ะก็โพสต์แล้วก็บอกว่าเพื่อนๆในวงการเนี่ยยินดีให้ความช่วยเหลือแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากคนที่เคยร่วมงานกับพี่เป้าด้วยนะคะแล้วก็หลายกระแสบอกว่ายังหาตัวพี่เป้าไม่เจอเมื่อวานนี้เองได้สอบถามกับทางพี่หน่งวีระชัยซึ่งเป็นผู้กำกับละครเรื่องชุมแพค่ะซึ่งก็เป็นผลงานเรื่องล่าสุดที่พี่เป้าได้ร่วมงานกับพี่หน่งนะคะโดยก็มาและเป็นหนึ่งในใช่ค่ะตัวนักแสดงด้วยนะนี่คือพี่เป้าด้วยใช่ค่ะในเรื่องชุมแพนี่แหละค่ะสอบถามจากพี่หน่งค่ะพี่หน่งก็บอกว่าตัวพี่หน่งเองเนี่ยได้เจอกับพี่เป้าเมื่อประมาณเดือนที่แล้วก็เห็นได้ชัดเลยว่าพี่เป้าเนี่ยผอมลงนะคะแล้วก็ตัวพี่เป้าเนี่ยเป็นคนสันโดษชอบที่จะพเนจรไปที่ต่างๆแล้วก็อาศัยนอนในรถนะคะตอนนี้หลายคนก็เป็นห่วงพี่เป้ากันพร้อมที่จะช่วยเหลือนะคะเราเองก็เลยได้ต่อสายโทรศัพท์สดๆพูดคุยกับพี่เป้าตอนนี้พี่เป้าอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่เป้าสวัสดีครับสาธุกราบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมค่ะตอนนี้พี่เป้าอยู่ที่ไหนคะตอนเนี้ยอยู่ที่โคกอวดแถวโคราชครับค่ะค่ะแล้วก็หลังจากที่มีเพื่อนในวงการเนี่ยนะคะแชร์แล้วก็บอกว่าใครที่พบเจอพี่เป้าอยู่แถวนั้นเนี่ยให้ช่วยเหลือพี่เป้าด้วยนะคะได้มีคนได้ให้ความช่วยเหลือยังไงบ้างไหมคะคือตอนนี้นะมันจะไม่มีใครรู้หรอกว่าพี่อยู่ไหนเพราะพี่หลีกเล่นปลีกวิเวกสมถะเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วน้องฝนก็รู้อยู่ค่ะคือไม่อยากรบกวนทุกคนเพราะว่าทุกคนรักพี่อะแต่ว่าเราไม่อยากให้เขาต้องเป็นทุกข์นะทุกประการที่ห่วงเราแล้วก็ให้ความช่วยเหลือด้วยการลำบากเอารถลามาช่วยเอาอะไรมันซึ่งมันชีวิตเรายังดำเนินได้อยู่ค่ะเรายังแข็งแรงอยู่ถึงแม้จะป่วยก็จริงแต่เรายังเดินได้แต่สิ่งที่มันไปไม่ได้ตอนนี้คือรถมันพังก็เลยมีความรู้สึกอะทุกคนอยากจะให้ความช่วยเหลือพี่ก็บอกเอาอย่างนี้ถ้ามีจิตเมตตาเนี่ยนะขอเงินบริจาค5บาท10บาทเพื่อที่พี่จะได้เงินก้อนเนี้ย1มาดูแลให้รถมันเดินได้เพราะพี่ใช้รถเป็นบ้านไงพอรถเดินได้ปุ๊บพี่ก็จะได้ดูแลสังขารค่ะพอดูแลสังขารเสร็จสิ่งแน่นอนนะพี่ต้องเก็บตัวเองหรือรักษาตัวเองก็คือวัดสรพงษ์ค่ะเพราะพี่อยู่ใกล้วัดสรพงษ์ประมาณสัก50กิโลจ้าค่ะค่ะฮะแล้วอาการป่วยของพี่เป้าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะหลายคนเป็นห่วงนะยังไงบ้างครับพี่เป้าบอกทุกคนเลยบอกว่าตอนนี้ถ้าเบื่อพี่ยังเสียงดังฟังชัดยังกินอาหารได้ค่ะยังนอนหลับค่ะยังขึ้นเหนือก็อยากขึ้นเหนือก็ไปได้ใต้ก็ไปได้พี่ยังไม่เป็นอะไรน้องเพียงแต่ว่าข่าวที่ออกไปเนี่ยเขาหวังดีเขาอยากจะช่วยเราใช่ค่ะบางทีมันมีข่าวออกมาแล้วว่าเป้าปรปักษ์ดาวไลน์คิวบูถึงกับความตายแล้ว มีคนหลายคนเลยโทรมาพี่ยังอยู่หรือเปล่าอย่างนี้ Facebook ลงก็อย่างนี้ละค่ะเขาบางคนเขาก็ไม่รู้ไงว่าเราเป้าไหนอะไรยังไงก็อาจจะตายแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นข่าวอ่ะใช่ปะแล้วอย่างเรื่องป่วยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้รูปที่พี่ลงเนี่ยพี่ลงให้เฉพาะคนที่พี่รักที่สุดคือลูกน้องคือพี่ให้กำลังใจเขาค่ะว่าต้องสู้ชีวิตเราอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยมันจะมีทั้งทุกข์และมีทั้งสุขพี่ใช้ชีวิตโรงงานมาเนี่ย50ปีเนี่ยเข้าวงการ10ขวบปัจจุบันนี้70แล้วอ่ะพี่รู้ว่ามันคืออะไรครับเพราะฉะนั้นต้องอดทนสิ่งที่เป็นตัวใจที่สุดเลยซื่อสัตย์ค่ะอดทนขยันมันเพียรแล้วอย่าหวังว่าทำงานแล้วต้องรวยค่ะชีวิตมันจะได้อยู่ได้อย่างพี่เห็นไหมเนี่ยพี่ผอมขนาดเนี้ยพี่ยัง
ยังมีกำลังใจพี่ยังสู้เลยครั้งก็เรียกว่าเป็นชีวิตที่เราเลือกเองเราไม่ได้ไปตกละกำลำบากอะไรเลยใช่ไหมคะเราเลือกเองค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเพียงแต่ว่าเราเนี่ยต้องการซ่อมรถเพื่อที่จะใช้วิถีชีวิตของเราได้เหมือนเดิมมาดูแลสังขารค่ะค่ะแล้วพี่เป้ายังอยากกลับมาเข้าวงการแสดงอะไรต่อไหมครับโอ้สาธุคนอยู่กับหนังรักหนังทุกคนค่ะอยู่กับละครรักละครทุกคนดังนั้นเรารอชมผลงานพี่เป้าต่อเลยขอให้พี่เป้าหายเร็วๆนะคะสามารถช่วยบริจาคพี่เป้าได้ผ่านบัญชีโดยตรงเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นให้นะคะนายวินัยยืนยงนะคะเลขที่บัญชี049-2-07-8613ธนาคารกสิกรไทยนะคะแล้วถ้าหลายคนอยากจะไปเยี่ยมโทรศัพท์ไปเยี่ยมสอบถามอาการพี่เป้าสามารถติดต่อพี่เป้าได้โดยตรงเลยไหมคะได้ครับขอรบกวนเบอร์บัญชีทีนะ049-2-07-8613ค่ะใช่ๆครับใช่เบอร์นี้ค่ะธนาคารกสิกรไทยนะครับค่ะแล้วก็ติดต่อพี่เป้าได้โดยตรงที่ทางเบอร์โทรศัพท์087-140-9096นะคะครับสมัยก่อนไม่รับโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ต้องรับแล้วเพราะว่าค่ะทุกคนเป็นห่วงเราไงเราก็เป็นห่วงครับแล้วขอให้กำลังใจพี่เป้าด้วยหายเร็วๆนะครับผมค่ะขอบคุณมากนะคะด้วยจิตที่มีเมตตาทุกคนนะครับค่ะขอให้เทวดาคุ้มครองปกป้องรักษามีสิ่งดีๆกับชีวิตแล้วก็อะไรรู้ไหมครับไม่มีโรคภัยเจ็บค่ะที่สำคัญขอบคุณมากค่ะพี่เป้าครับสู้ๆครับสวัสดีครับ